ก่อนที่วันพรุ่งนี้ครอบครัวของบุ้งเนติพรจะประกอบพิธีชาปนกิจศพในเวลา16นาฬิกาจนถึงเวลานี้ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายจะยังติดใจถึงปมการเสียชีวิตของบุ้งนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลจากฝั่งทนายความแถลงอ้างว่าไปพบหลักฐานว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ใส่ท่อช่วยหายใจให้บุ้งแบบผิดตำแหน่งและตั้งข้อสังเกตว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุทำให้บุ้งเสียชีวิตค่ะนายกฤษดางนุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแถลงโดยอ้างอิงรายงานของแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ตรวจพบหลังรับตัวบุ้งมารักษาบอกว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในตำแหน่งหลอดอาหารแทนที่จะอยู่ในหลอดลมซึ่งทนายความอ้างความเห็นของแพทย์ว่านั่นเป็นสาเหตุหลักของอาการหัวใจล้มเหลวค่ะน้องไม่หายใจไม่มีสัญญาณชีพพูดกันแล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าอะไรตรวจพบว่าการรักษาพยาบาลในจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วส่งมาโดยรถพยาบาลเนี่ยทำผิดพลาดโดยใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งโดยปกติท่อช่วยหายใจเนี่ยนะท่อช่วยหายใจเนี่ยจะต้องใส่สอดใส่ไว้ในหลอดลมเพื่อช่วยหายเพื่อช่วยหายใจและนำอากาศเข้าไปสู่ปอดเพื่อจะได้กระตุ้นให้ปอดทำงานแล้วนำออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงหล่อเลือดบีบเข้าไปที่หัวใจต่อไปแต่ในสภาพตามรายงานของแพทย์ที่รับน้องที่ธรรมศาสตร์จากมือของราชทัณฑ์คือเขาใส่ท่อช่วยหายใจไว้ในหลอดอาหารนายกฤษดางยังเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์เปิดเผยรายงานการรักษาของบุ้งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่รวมถึงขอภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วง5วันสุดท้ายก่อนเสียชีวิตโดยเร็วนะคะหลังจากเคยขอไปแล้วก่อนหน้านี้แต่กรมราชทัณฑ์ให้เหตุผลว่าต้องให้พ่อแม่เป็นผู้ขอและไปรับด้วยตัวเองพร้อมกันนี้ยังตั้งคำถามไปยังกรมราชทัณฑ์ว่าจงใจปกปิดผลการรักษาเพราะเห็นความผิดพลาดใช่หรือไม่ส่วนศพของบุ้งพรุ่งนี้ครอบครัวจะประกอบพิธีชาปนกิจเวลา16นาฬิกาที่วัดสุทธาโภชย่านลาดกระบังค่ะ